อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมนะครับเข้ามาถามว่าการที่เราจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมันแตกต่างอย่างไรกับมหาวิทยาลัยที่อยู่อันดับท้ายๆของประเทศคือนักศึกษาคนนี้เนี่ยมองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนกันมันน่าจะมีคุณสมบัติคุณภาพเหมือนกันไม่น่าจะแตกต่างกันเพราะว่าน่าจะถูกการควบคุมจากหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลดังนั้นมันน่าจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะครับนักศึกษาคิดอย่างนั้นนะครับแต่ในมุมมองของผมที่นักศึกษาถามนั้นเนี่ยผมมีมุมมองที่ต่างไปนะครับมุมมองผมนั้นอาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้นะครับนักศึกษาก็ลองใช้วิจารณญาณในการคิดตามผมดูแล้วกันนะครับผมมองว่ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆกับมหาวิทยาลัยอันดับบวยๆนั้นแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับการที่นักศึกษาไปเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต่างกันย่อมได้รับโอกาสในชีวิตต่างกันนะครับผมจะไม่บอกนะครับว่ามหาวิทยาลัยที่ไหนเป็นอันดับต้นๆมหาวิทยาลัยอะไรเป็นอันดับบวยๆนะครับจะไม่บอกนักศึกษาไปค้นหาเองแล้วกันนะครับดังนั้นผมจะยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยเกรด A กับมหาวิทยาลัยเกรด B แล้วกันนะครับให้เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมจะพูดถึงความต่างอยู่ด้วยกัน4ความต่างแล้วกันนะครับความแตกต่างนี้นะครับอาจจะมีความแตกต่างอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมจะเรียกว่าพูดแค่เพียง4ความแตกต่างเท่านั้นนะครับความแตกต่างที่1นะครับผมเชื่อว่าคุณสมบัติของอาจารย์นั้นย่อมแตกต่างกันครับอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกรด A ย่อมจะต้องถูกคัดสรรคัดเลือกมาอย่างดีถึงจะเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้นะครับจะต้องถูกผู้บริหารนั้นคัดเลือกคุณสมบัติความสามารถประสบการณ์ประวัติมาอย่างดีถึงจะเอาเข้ามาทำงานที่นี่ได้ดังนั้นคนที่มีประวัติการศึกษาดีมีประวัติชีวิตดีมีประสบการณ์ที่ดีก็จะมาสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเขาให้มีมุมมองความคิดทัศนคติเหมือนอย่างที่เขาเป็นอยู่ก็คือเขาเป็นคนระดับต้นๆแล้วใช่ไหมครับที่ได้มาเป็นอาจารย์ที่นี่ดังนั้นเขาก็จะเอาความรู้ความคิดที่เขาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถที่ดีนั้นส่งถ่ายไปยังนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเกรด A ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเกรด A ก็จะได้รับความคิดแนวความคิดต่างๆความรู้ต่างๆจากอาจารย์ที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศด้วยนะครับในขณะที่อาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกรด B บางมหาวิทยาลัยนั้นเขาอาจจะไม่คัดเลือกอะไรเลยนะครับบางมหาวิทยาลัยดูแค่เพียงมีคุณสมบัติจบแค่เพียงปริญญาโทก็รับเข้ามาทำงานแล้วบางทีจบไม่ตรงกับสายที่จะต้องมาสอนด้วยนะครับก็รับเข้ามาก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีอาจารย์มาสมัครที่มหาวิทยาลัยของเขาเขาก็ต้องยอมเอาคนที่พอมีคุณสมบัติพอถูกถ่ายได้เอาเข้ามาสอนแน่นอนอาจารย์ดังกล่าวนั้นคุณสมบัติก็ไม่ดีแล้วแถมวุฒิไม่ตรงแถมบางทีอาจจะไม่มีวุฒิทำไมคุณสมบัติของอาจารย์ถึงเป็นอย่างนั้นครับก็ต้องเกิดจากแนวความคิดของอาจารย์คนนั้นตั้งแต่ที่เขาเรียนอยู่นะครับการที่เขาเรียนไม่เก่งก็มันก็เกิดจากแนวคิดของเขาเกิดจากพฤติกรรมของเขาเกิดจากการปฏิบัติของเขานะครับดังนั้นเมื่อเขาเรียนไม่เก่งเขามาสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาก็ต้องสืบทอดแนวคิดที่ไม่ดีที่เรียนไม่เก่งที่ไม่ได้เรื่องไปให้กับเด็กที่เรียนกับเขาด้วยนะครับดังนั้นการที่เราเรียนกับมหาวิทยาลัยเกรด A กับมหาวิทยาลัยเกรด B นั้นย่อมได้รับความรู้ความคิดแนวคิดอุดมการณ์หรือการใช้ชีวิตจากอาจารย์ที่แตกต่างกันถ้าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเกรด A เราก็ต้องได้สิ่งที่ดีจากอาจารย์ผู้สอนครับถ้าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเกรด B ก็จะได้สิ่งไม่ดีเพราะว่าตัวอาจารย์ไม่ดีดังนั้นเป็นไปได้ยากนะครับที่จะสอนให้เด็กดีได้นะครับนี่คือจุดที่ต่างกันก็คือคุณสมบัติของอาจารย์นะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงความแตกต่างที่2ก็คือสถานที่และอุปกรณ์การเรียนของมหาวิทยาลัยเกรด A กับมหาวิทยาลัยเกรด B แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเกรด A นั้นได้รับเงินสนับสนุนมาจำนวนมากอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นนอกจากนี้เขายังได้รับค่าหน่วยกิจรายได้จากนักศึกษาที่มีจำนวนมากด้วยเพราะว่านักศึกษาอยากจะมาเรียนที่นี่ดังนั้นคนอยากมาเรียนที่นี่มาก
ขาก็จะมีรายได้มากเมื่อมีรายได้มากก็จะเอาเงินมาบริหารมหาวิทยาลัยซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ดีที่ทันสมัยมาเด็กที่เรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะได้รับโอกาสดีจากอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ดีด้วยเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเงินนะครับส่วนอีกมหาวิทยาลัยเกรด B อาจจะได้รับเงินสนับสนุนมาน้อยและนักศึกษามาสมัครน้อยแน่นอนว่าเงินส่วนที่ได้มาน้อยๆนั้นก็ต้องเอาไปจ่ายเงินเดือนให้กับอาจารย์เงินส่วนที่เหลือก็อาจจะเหลืออยู่แค่เพียงเล็กน้อยจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเพื่อมาสู้กับมหาวิทยาลัยเกรด A ก็คงจะยากเพราะว่าเงินทุนน้อยดังนั้นก็จะทำให้อุปกรณ์น้อยเด็กที่มาเรียนกับอาจารย์ที่ไม่เก่งแล้วยังจะใช้อุปกรณ์การเรียนที่ไม่ทันสมัยหรืออาจจะไม่มีด้วยนะครับดังนั้นเด็กก็จะเก่งยากแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างตัวที่2นะครับก็คืออุปกรณ์การเรียนและสถานที่นะครับความแตกต่างที่3นะครับก็คือเพื่อนการที่เราไปเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด A มันก็ต้องมีเพื่อนที่เรียนเก่งเหมือนกันมีคุณสมบัติเหมือนกันแล้วทําไมเด็กถึงเรียนเก่งครับเด็กนั้นก็น่าจะมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาครอบครัวที่พ่อแม่นั้นได้วางแนวทางของชีวิตไว้ให้อย่างดีแล้วเขาก็เลยเข้าสู่ลู่ที่ดีหรืออาจจะเกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่มีโอกาสในชีวิตเช่นเป็นคนรวยเป็นคนมีอำนาจนะครับเขาก็เลยได้วางแผนหรือมีทรัพยากรมีเงินมีทองที่จะเอื้ออำนวยให้ลูกนั้นมีความสามารถหรือพัฒนาตัวเองจนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้ดังนั้นเด็กที่มาเรียนที่นี่ก็ต้องมาจากครอบครัวที่ดีนั่นเองนะครับและครอบครัวที่ดีก็มักจะสอนลูกในมุมมองที่ดีคือคนรวยย่อมสอนให้ลูกรวยนะครับดังนั้นลูกที่ถูกปลูกฝังจากค่านิยมของพ่อแม่ที่มีโอกาสในชีวิตนั้นลูกก็จะมีโอกาสในชีวิตเหมือนกับที่พ่อแม่ปลูกฝังอันนี้ผมพูดในลักษณะส่วนมากนะครับดังนั้นเด็กที่มาเรียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยเกรด A ก็จะคุยกันในลักษณะที่สร้างโอกาสให้กับชีวิตในอนาคตได้เช่นเขาอาจจะคุยว่าเขาเรียนจบแล้วเขาจะไปประกอบธุรกิจของพ่อแม่เขาคือพูดคุยในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเด็กบางคนอาจจะมีพ่อแม่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการที่เป็นระดับแนวหน้าหรือเป็นระดับหัวหน้าสูงเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นได้สูงด้วยนะครับดังนั้นเด็กพวกนี้เวลาคุยกันเนี่ยเขาก็จะสร้างโอกาสแต่ละคนมีโอกาสแตกต่างกันบางทีอาจจะมีการแลกเปลี่ยนโอกาสซึ่งกันและกันได้คือเมื่อมีโอกาสทุกๆคนนักศึกษาในกลุ่มเกรด A ก็จะมีโอกาสเหมือนกันนั่นเองนะครับบางคนมีโอกาสก็อาจจะได้โอกาสจากการที่มีเพื่อนอยู่ในเกรด A นะครับส่วนนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B ทำไมถึงมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B ก็เพราะว่าเขาเรียนไม่เก่งเขาเลยมาเรียนที่นี่ทำไมเขาเรียนไม่เก่งครับอาจจะเกิดจากการที่พ่อแม่ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลหรือพ่อแม่ไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสในชีวิตก็เลยปล่อยปากละเลยทําให้ลูกนั้นไม่ได้สนใจเรื่องการศึกษาหรือไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินมีทองพอให้ลูกได้พัฒนาตัวเองก็เลยได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B เมื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B แล้วเนี่ยมุมมองของลูกในการเรียนจบแล้วไปทํางานนั้นจะแตกต่างจากเด็กเกรด A เพราะว่าเด็กเกรด B นั้นก็จะต้องถูกอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีโอกาสในชีวิตดังนั้นก็เดาได้ว่าพ่อแม่ก็น่าจะสอนว่าเรียนจบไปทํางานอะไรก็ได้ขอให้ได้มีงานทำงานให้ขยันขันแข็งเดี๋ยวก็ได้เป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้นะในขณะที่เด็กเกรด A นั้นคุยว่าจะเป็นเจ้าของกิจการคุยว่าจะมีตำแหน่งที่สูงเพราะเขามีโอกาสอยู่แล้วตั้งแต่พ่อแม่เขาแล้วในขณะที่เด็กเกรด B นั้นอาจจะบอกว่าแค่ไปสมัครงานได้เงินใช้ในแต่ละเดือนทำงานเรารับโบนัสในแต่ละเดือนก็พอแล้วมุมมองเขาจะต่างกันนะครับนอกจากนี้การที่มีเพื่อนแตกต่างกันแล้วเนี่ยทำให้โอกาสแตกต่างกันแล้วเนี่ยยังหมายถึงว่าเราอาจจะมีรุ่นพี่ที่แตกต่างกันด้วยนะครับนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยเกรด A ก็จะต้องมีรุ่นพี่ที่จบจากมหาวิทยาลัยเกรด A ด้วยรุ่นพี่ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยเกรด A ย่อมไปทำงานในสายงานของเขาและเติบโตในสายงานจนเป็นหัวหน้าจนเป็นเจ้าของกิจการได้ดังนั้นเวลาเด็กพวกนี้เวลาเรียนจบแล้วไปสมัครงานอาจจะไปสมัครงานเจอรุ่นพี่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าทำงานหรือไปทำงานทำธุรกิจอาจจะเจอการติดต่อทางธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เราจะต้องติดต่อกับรุ่นพี่ซึ่งมันก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันสูงเพราะว่าเรามาจากสถาบันเดียวกันและรุ่นพี่ดังกล่าวนั้นก็จะเติบโตมีอำนาจมีโอกาสที่ดีดังนั้นจะชักนำรุ่นน้องไปทำงานได้
หรือถ้าเกิดทำธุรกิจก็จะมีโอกาสได้ประกอบธุรกิจร่วมกันได้ในขณะที่เด็กนักศึกษาเกรดบีนั้นรุ่นพี่ที่จบมาย่อมมีโอกาสน้อยเมื่อมีโอกาสน้อยไปทำงานนั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นถึงการเป็นหัวหน้าก็อาจจะอยู่ในระดับกลางๆที่ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้ดังนั้นเด็กพวกนี้เวลาจบไปก็ไปสมัครงานก็อาจจะไม่เจอรุ่นพี่ที่จบมาจากสถาบันเดียวกันเมื่อไม่เจอก็ไม่มีโอกาสได้เข้าทำงานเหมือนกับเด็กเกรดเอนี่คือความแตกต่างนะครับรุ่นพี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับความแตกต่างด้วยสีก็คือสถาบันนะครับชื่อสถาบันนั้นเป็นตัวที่การันตีถึงความสามารถของคนนะครับและชื่อสถาบันนั้นจะติดตัวคุณไปจนคุณหมดอายุขัยเลยนะครับถ้าแต่คุณจบมาจากมหาวิทยาลัยเกรดเอเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ดีจากชื่อสถาบันตั้งแต่คุณได้เข้าเรียนในสถาบันแห่งนั้นแล้วคุณเข้ามาเรียนคุณก็จะได้พบเพื่อนดีๆเวลาคุณไปเที่ยวไหนมาไหนหรือไปเจอเพื่อนเก่าเขาก็จะถามว่าคุณเรียนที่ไหนการที่คุณตอบว่าคุณเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำนั้นมันก็เปิดโอกาสชีวิตที่ดีให้กับคุณนะครับแค่คุณบอกสถาบันนั้นมันทำให้เขาอยากจะคุยกับคุณแล้วนะครับหรือคุณไปติดต่อธุรกิจอะไรก็ตามแล้วคุณบอกว่าคุณจบจากสถาบันนี้หรือเรียนสถาบันนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสของชีวิตที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจบจากมหาวิทยาลัยเกรด B คุณเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเวลาคุณเข้าไปเรียนคุณเจอเพื่อนเก่าหรือคุณไปทำอะไรก็ตามแล้วคุณบอกคุณจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการแค่เพียงคุณบอกว่าคุณจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการปิดโอกาสในบางอย่างในสังคมคุณก็ได้นะครับบางทีก็อาจจะบอกว่าโอ้จบมาจากมหาวิทยาลัยนี้ท่าทางไม่มีคลาสเลยไม่อยากคบด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมและเพื่อนผมก็มีประสบการณ์มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็รู้แล้วว่าชื่อแค่เพียงสถาบันนั้นมันเป็นการการันตีคุณภาพคนเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณจบมาจากมหาวิทยาลัยเกรด A เนี่ยชีวิตในการเรียนของคุณในมหาวิทยาลัย4ปีนั้นคุณก็จะมีชีวิตที่มีโอกาสที่ดีรวมทั้งคุณเรียนจบไปทำงานไอ้ชื่อสถาบันดังกล่าวนั้นก็จะติดตัวคุณไปตั้งแต่คุณไปสมัครงานโอกาสในการติดต่อธุรกิจโอกาสทางสังคมก็จะมีให้คุณตลอดไปแต่ถ้าเกิดคุณจบมาจากมหาวิทยาลัยเกรด B โอกาสของคุณก็จะน้อยนะครับเพราะว่าแค่ชื่อสถาบันมันก็การันตีคุณภาพของคุณแล้วอะว่าคุณภาพของคุณน่าจะแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณเก่งคุณคงไม่มาเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B หรอกนะครับเมื่อนักศึกษาฟังมาถึงขั้นตอนนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยที่ต่างกันนั้นย่อมให้โอกาสในชีวิตของนักศึกษาต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแต่คราวนี้อาจจะมีนักศึกษาถามว่าก็ผมตัดสินใจหรือเลือกการดำเนินชีวิตที่ผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยตอนนี้ผมมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B เนี่ยจะทำยังไงดีผมคิดว่าแม้เราจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกรด B นั้นมันก็ไม่เป็นการปิดโอกาสในการใช้ชีวิตของเรามากนักนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เรามีโอกาสในชีวิตได้เช่นกันนะครับเช่นเมื่อเราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรารู้ว่าชื่อของสถาบันนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเรามากเรารู้ว่าอาจารย์เพื่อนรุ่นพี่นั้นอาจจะช่วยอะไรเราได้ไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองเรียนเพิ่มจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยบังคับให้เรียนพัฒนาภาษาพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพของเราให้มันเพิ่มขึ้นนะครับให้เรามีศักยภาพที่สูงขึ้นกว่าคนที่จะจบจากมหาวิทยาลัยเกรด B เหมือนกับเราพอเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วเวลาเราไปทำงานเวลาที่เราไปเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจหรือโอกาสในการทำงานสูงขึ้นกว่าคนที่จบจากมหาวิทยาลัยเกรด B เหมือนกับเราและเมื่อเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเราอาจจะเดินตามทันนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเกรด A ก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราดูข่าวสารจากคนในแวดวงในสังคมของเราหรือในต่างประเทศเราก็พบว่ามีคนที่ประสบสำเร็จในชีวิตอีกหลายๆคนที่ไม่ได้จบมาจากมหาวิทยาลัยเกรด A เขาก็ประสบความสำเร็จได้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาประสบสำเร็จเช่นกันนะครับ